ัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม้เป็นแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเดี๋ยวเราจะไปญี่ปุ่นกันสำหรับใครที่เดินทางพร้อมเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุก็สามารถใช้ช่อง Fast Track ได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องมีบัตร Business Card หรืออะไรใดๆเลยนะคะนี่นะคะทริปนี้เรามีเดินทางกันทั้งหมด4คนนะคะครอบครัวเรานะคะเหมือนเดิมก็เดี๋ยวทริปนี้นะคะจะไปญี่ปุ่นเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเราจะไปที่เมืองไหนกันนะคะไม่ซ้ำกับที่พวกเราเคยพาไปแน่ๆเลยนะคะสำหรับใครที่มีการซื้อของนะคะผ่าน King Power Online นะคะสามารถมารับของได้ที่จุด Collection Point นะคะอยู่บริเวณหลังตม.นะคะเดินออกมาปุ๊บนะคะก็จะเจอ Collection Point นี้เลยค่ะมารับของได้ตรงนี้เลยนะคะแต่อันนี้ก็คือต้องหิ้วออกไปต่างประเทศด้วยนะคะ Are you want me to buy the giant mentor? Oh, buy this. Giant mentor. Giant mentor. This one is cheese.อร่อยไหมคะน้องอร่อยค่ะเฮียเฮียเฮียกระป๋าอาหารกระป๋าเฮียก็มีไฟที่ G644 นะคะจะออกเดินทางจากไทยประมาณเที่ยงคืน5นาทีค่ะแต่วันนี้ดีเลย์นิดหน่อยนะคะขึ้นไปปุ๊บก็ป้าป๋าก็รีบเก็บแรงก่อนเลยนะคะพอไปถึงแล้วเดี๋ยวป้าป๋าต้องขับรถต่อค่ะนี่เลยตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะคะอาหารเริ่มเสิร์ฟตรงไปเวลาประมาณ4:00ไทยนะคะใครจะตื่นขึ้นมาทานหรือไม่ทานก็ได้นะคะไม่ว่ากันค่ะตอนนี้เรามาถึงสนามบินชูบุเซ็นทรัลแล้วนะคะที่นาโกย่านะคะก็ตอนนี้กำลังรอรับกระเป๋าอยู่เนาะแล้วก็วันนี้มาถึงดีเลย์นะคะเพราะว่าเครื่องออกดีเลย์เนาะประมาณ40นาทีเลยตอนนี้ก็ประมาณ8โมงกว่าแล้วนะคะจะกำหนดการที่ควรจะถึงประมาณ7โมงกว่าๆนั่นเองที่นาโกย่าอากาศไม่ค่อยหนาวนะคะประมาณ10กว่าองศานะเดี๋ยวจะไปหนาวที่ชิราคาวาโกะแล้วก็ทาคายาม่านะคะตอนนี้ก็กำลังไปเอารถเช่านะคะออกมาจาก Exit จาก Immigration นะคะให้เดินมาทางซ้ายนะคะแล้วก็จะมีทางให้เลี้ยวขวาขึ้นไปบนสะพานแบบนี้นะคะก็ตรงไปเลยค่ะนี่ตรงนี้ก็ข้างหน้าจะเป็นโถงๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราไปไหนต่อเนาะตรงนี้ก็จะเขียนว่าเทอร์มินอล1นะคะแล้วก็เทอร์มินอล2นะคะก็จะเป็นทางลงไปแบบไอ้แท็กซี่สแตนนะแล้วก็มีห้องน้ำนะคะตรงนี้มาเข้าห้องน้ำตรงนี้ก็คนโล่งนะคะแล้วก็มี Family Mart ด้วยนะคะเผื่อใครอยากซื้อของกินของใช้อะไรเนาะนี่คนเดินมาจากทางนู้นเยอะมากเพราะว่าตรงนั้นนะคะเป็นทางที่รถไฟฟ้านะคะทุกคนจากเมื่อสักครู่นี้นะคะเราให้กดลิฟต์ลงมาชั้นล่างนะคะอันนี้คือชั้นอะไรนะเดมาที่ชั้น1นะคะแล้วเดินมานะออกจากลิฟต์เดินมาทางซ้ายนะจะเป็นแบบศูนย์รวมรถเช่าต่างๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปรับรถที่เราเช่ากันนะคะมีหลายค่ายเลยนะวันนี้เราเช่าของนิสสันเลยนะคะนะนิสสันนี่นะคะเราเช่าเป็นนิสสัน X-Trail นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่าข้างหลังใส่กระเป๋าได้ประมาณไหนนะคะบ้านเรามากัน4คนผู้ใหญ่2เด็ก2นี่เดี๋ยวจะพาขึ้นไปเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง yes. แป๊บหนึ่งแม่ช่วยแบบปาเช็คสแกรชก่อนโอ้นี่เดี๋ยวน้องนั่งรถเข็นเอ้ยน้องมีคาซีทด้วยนะแล้วนี่คือสโนว์ไทยเราใช่ป่ะเดภายในนะคะก็ประมาณนี้นะก็อาจจะดูแคบๆนิดนึงรถก็อาจจะแบบไม่ได้ใหม่กริบมากนะคะแต่ก็โอเคเนาะสะอาดก็คือโอเคแล้วสำหรับเราตอนนี้พวกเราก็เดินทางออกมาจากสนามบินแล้วนะคะนี่เลยเห็นทะเลแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าสนามบินอยู่ติดทะเลนะคะสำหรับเช้านี้นะคะพวกเราก็กำลังมุ่งหน้านะคะไปยังเมืองทาคายาม่าค่ะจากสนามบินนะคะจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะเราก็จะไปถึงเมืองทาคายาม่ากันนะคะซึ่งพอไปถึงแล้วเนี่ยพวกเราก็คิดว่าอาจจะต้องไปหาอะไรทานเป็นมื้อเที่ยงกันก่อนนะคะแล้วค่อยไปเดินเที่ยวเล่นในเมืองต่อนะคะ
ช่วงที่ขับรถออกมาจากเมืองนาโกย่านะคะสองข้างทางก็จะเป็นเหมือนพวกแบบหญ้าแห้งๆมีต้นไม้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะไม่เจอกับหิมะเลยนะคะจะเป็นฟิลนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนผ่านไปสัก2ชั่วโมงค่ะก็วิวก็จะเริ่มเปลี่ยนค่ะแนะนำสำหรับใครนะคะที่มาไฟล์กลางคืนเหมือนเอ่ยนะคะแล้วต้องมาขับรถต่อนะคะก็คือบางทีนอนบนไฟล์มันอาจจะนอนได้ไม่ดีมากเท่าที่ควรนะคะเราก็ควรที่จะมีแวะซื้อขนมขบเคี้ยวนะคะหรือว่าติดเพลงที่ชอบนะคะมาฟังในรถเนาะจะได้แบบสร้างบรรยากาศที่แบบให้เราไม่ง่วงอ่ะคือมันง่วงมากนะป้าบอกป้าขับนี่คือง่วงนะคะต้องหาขนมมาเคี้ยวตลอดเลยค่ะตอนนี้เราก็มาแวะที่จุดพักรถนะคะระหว่างที่ไปเมืองทาคายาม่านะคะก็ป้าอยากเข้าห้องน้ำค่ะเราก็เลยมาแวะกันเนาะก็จุดพักรถที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีทุกทางด่วนเลยนะเท่าที่สังเกตนะคะแต่อาจจะไม่ได้มีหลายที่มากนะคะก็ลองเสิร์ชดูได้ใน Google Map นะคะอันนี้ก็จะมีขายทั้งอาหารมีห้องน้ำนะคะอันนี้เหมือนจะมีซุปเปอร์ด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวลองพาเข้าไปดูนะอันนี้ก็คือห้องน้ำแล้วตรงนี้ก็คือทางที่จะเข้าไปด้านในซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์เหมือนคล้ายๆฟู้ดคอร์ทนะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นร้านขายของที่ระลึกหรือซูเปอร์เล็กๆนะคะให้เราสามารถซื้อนู่นนี่นั่นได้นะคะที่ต้องการนะคะเส้นทางที่ขับไปเมืองทาคายาม่านะคะจะผ่านหุบเขาค่อนข้างเยอะนะคะมีการลอดอุโมงค์นะคะแต่เส้นทางก็จะเป็นการขับไปตรงๆแบบนี้แหละค่ะก็จะเห็นภูเขาตลอดทางเลยนะคะตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาได้1ชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบมีวิวอะไรที่ต่างมากนะคะลอดอุโมงค์ไปไม่รู้กี่อุโมงค์นะคะหลายอุโมงค์มากๆนะคะอันนี้คือนมสตรอเบอรี่นะคะซื้อมาจาก Family Mart ที่สนามบินนะคะอันนี้ก็ทานแล้วอร่อยดีนะคะมีคนแนะนำมาเนาะมีเนื้อมาให้เยอะมากๆเลยค่ะรสชาติจะออกหวานๆนิดนึงค่ะอันนี้ก็เป็นร้านจับตุ๊กตานะคะที่เมืองทาคายาม่านะพอดีขับผ่านมานะคะก็เลยปวดเข้าห้องน้ำนะคะเลยแอบเลี้ยวเข้ามานิดนึงเนาะแต่ว่าด้านหน้าเขาจะมีป้ายนะคะเขียนว่าต้องอายุ16ปีขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถเข้ามาเล่นได้ไม่งั้นก็คือจะต้องมีผู้ปกครองนะคะดูสิความน่ารักอยากจะลองเล่นหลากหลายมากมายนะคะทุกคนก็มาเข้าห้องน้ำนะคะที่ร้านจับตุ๊กตาก็สะอาดดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ค่อยมีคนด้วยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นเวลาตอนเที่ยงหรือเปล่านะก็เลยไม่ค่อยมีใครแบบเข้ามานะคะนี่ค่ะตุ๊กตาคือมีเยอะมากๆหลากหลายแบบสุดๆไปเลยนะคะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะเห็นแล้วแบบอยากจะทดลองจับสักเล็กสักน้อยเนาะนี่เดี๋ยวต้องหาเดินดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะว่ามีตู้ไหนที่แบบถูกชะตาถูกอกถูกใจหรือเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวก็อาจจะลองจับดูสักหน่อยเนาะเพราะตอนนี้เด็กๆก็เอนจอยกับการเล่นกับกองหิมะที่อยู่หน้าร้านนะคะก็ปล่อยนางเล่นไปก่อนเนาะเราก็แอบดูของที่เราชอบไปก่อนนะคะซึ่งก็คือการจับตุ๊กตานี่แหละทาคายาม่าอยากมาจับตุ๊กตาหรือมาเล่นเกมนั้นมาที่กิโก้ได้นะคะได้มาแล้ว1ตัวกิโก้กิโก้
ตอนนี้นะคะเอ๋ยก็มารอคิวนะคะที่ร้านเนื้อฮิดะนะคะที่เมืองทาคายาม่านะร้านนี้คืออ่านรีวิวมารีวิวดีมากนะคะก็เลยมาลองกันเนาะวันนี้มาถึงมื้อเที่ยงแล้วนะคะเป็นแบบเที่ยงกว่าแล้วนะคะได้คิวที่36เนาะเป็นคิวสุดท้ายของมื้อเที่ยงเลยนะคะหลังจากเรากดปุ๊บคุณป้าก็มาตั้งป้ายเลยว่าวันนี้ฟินิชแล้วนะคะก็ถ้าเกิดใครจะมาร้านนี้นะคะแนะนำเลยว่าให้มานะคะก่อนร้านเปิดประมาณครึ่งชั่วโมงนะเขาจะเปิดให้รับบัตรคิวอย่างมื้อเย็นเนี่ยนะคะเปิด5โมงเย็นเนาะเขาจะเปิดให้รับบัตรคิวตอน4โมงครึ่งนะคะก็มากดบัตรคิวไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะทานแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะหิมะขาวใสมากมากปุย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 โอ้โหแต่ยิ้มหน่อยสิคนหล่อของแม่ยิ้มหน่อยสิคะเฮ้ยตอนมาร้านตั้งป้ายโอเพนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากเขาปิดรับคิวแล้วนะคะเขาก็เลยตั้งป้ายโคลสแล้วค่ะตาตาตอนนี้พวกเราก็ได้โต๊ะแล้วนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสั่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไม่ถอดไม่ถอดค่ะน้องไม่ใช่เป็นอะไรข้าวค่ะค่ะเดี๋ยวให้ป้าปลาย่างย่างให้นะคะป้าปลาย่างให้นะคะป้าปลาเอาไอ้พวกผักไปย่างให้ด้วยเด็กอันนี้ก็เป็นเมนูข้าวต้มไข่นะคะสั่งมาให้คนเล็กค่ะเช็งมากๆเลยขอแล้วอ่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะน้องก็ให้อมยิ้มน้องด้วยหรอขอดูหน่อยอุ้ยน่ากินจังเลยจะกินไหมอมยิ้มอ่ะกินอมยิ้มกินไหมคะขอบคุณพี่เขายังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank you น่ารักมากค่ะแม่เก๋ให้หน่อยเดี๋ยวก่อนคุณแม่ไปเข้าห้องน้ำก่อนเท่าไหร่นะป้าปามือนี้12,628เหรียญตอนนี้เรามาอยู่ที่ฮิดะโพวิลเลจนะคะนี่เป็นหมู่บ้านโบราณนะคล้ายๆชิราคาวาโกะเลยค่ะนี่ทางเดินขึ้นไปก็ปกคลุมไปด้วยหิมะสองฝั่งเลยแม่โอ้โหน้องเอาอะไรมาให้คะเนี่ยหิมะโอ้โหเย็นมากหิมะชาชาแมวหิมะออกมาตรงทางเดินครับเขาอุตส่าห์เก็บขึ้นไปแล้วนี่นะคะฮิดะโนซาโตะฮิดะโฟกวิลเลจนะภาษาอังกฤษวันนี้วันแรกของเราก็ถึกๆกันหน่อยนะคะนี่สองฝั่งเด็กเอนจอยกับหิมะตามข้างทางมากๆไม่ต้องไปสโนว์แบบสกีรีสอร์ทก็ได้แล้วเนี่ยน้องไม่ทันอ๋อแบบว่าช่วยน้องขึ้นหน่อยน้องโดนไม่ไหวแล้วค่ะน้องอ้วนเนี่ยค่ะดูยายคนนี้ไปแล้วเฮียเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรเข้าหมู่บ้านกันลูกฮิดะโฟกวิลเลจนะคะหรือว่าหมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะนะคะก็จะตั้งอยู่ในเมืองทาคายาม่านะคะจังหวัดกีฟุค่ะเป็นหมู่บ้านจำลองนะคะซึ่งเปิดในปีค.ศ.1971นะคะเพื่ออนุรักษ์บ้านเรือนแล้วก็วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนนะคะภายในหมู่บ้านนะคะก็จะประกอบไปด้วยอาคารเก่าแก่กว่า30หลังเลยนะที่ย้ายมาจากพื้นที่ต่างๆในแถบฮิดะรวมถึงบ้านในสไตล์กาโชนะคะซึ่งเป็นบ้านหลังคาทรงพนมมืออันเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคนี้ค่ะ
วยมากๆเลยทุกคนที่เนี่ยถ้าเกิดใครมาทาคายามะนะยิ่งแบบฤดูหนาวแบบนี้นะแนะนำเลยว่าควรมามากๆ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 นี่ฮิดาโฟกวิลเลจค่าเข้าก็ไม่แพงด้วยนะทุกคนฮะค่าเข้านะคะผู้ใหญ่คนละ700เยนค่ะส่วนเด็กอายุ 6-15 ปีคนละ200เยนค่ะอย่างบ้านหลังนี้นะคะก็คือบ้านของคุณโทมิตะนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่กลางทศวรรษที่1700นะคะบ้านหลังนี้นะคะสร้างขึ้นมาตามเส้นทางคมนาคมหลักของเมืองฮิดะนะคะซึ่งก็คือเส้นทางรูท41ในปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นสถานีนะคะที่ประสบความสำเร็จในสมัยนั้นนะคะรูปแบบการขนส่งของสมัยก่อนนะจะใช้วัวแล้วก็ม้านะคะจึงได้มีการทำระเบียงนะคะไว้ด้านนอกของบ้านนะคะเพื่อให้สำหรับนักเดินทางเนาะเวลาผ่านไปผ่านมาเหนื่อยล้าก็สามารถมาแวะพักตรงจุดนี้ได้นะคะว้าว snow slide down the roofระวังนะเฮียเนี่ยเขาเขียนว่าระวังแบบสโนว์มันจะแบบสไลด์ดาวนะดูถึงมาใกล้ๆโอ้โหทานดูหลังคาเขาหนามากเลยเฮียก็ที่สำคัญอันนี้ก็มีสแตมป์ให้สแตมป์ด้วยเดี๋ยวสแตมป์กันมือแข็งไปหมดแล้วเนี่ยวันนี้แต่มันโอ้ได้ประมาณนี้โอเคก็ยังดีนะอันนี้ก็จะเป็นภายในบ้านของบ้านโทมิตะเฮาส์นะคะก็เขาก็จะเปิดให้ดูหมดเลยนะคะว่าภายในบ้านนี้มีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะโดยเขาก็จะพยายามรักษารูปแบบการใช้ชีวิตแบบเดิมเอาไว้นะคะให้เราได้เข้าไปดูกันนะคะบ้านทุกหลังส่วนใหญ่จะเปิดให้เข้าชมทั้งหมดเลยนะคะจริงป่ะอุ่นไหมแต่มันมีกลิ่นอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้เป็นห้องอุ่นนะคะที่ฮิดะโฟกวิลเลจนะคะนี่บรรยากาศแบบว่าไงวะมีที่ล้างมือมีที่นั่งมีตู้กดน้ำเพียบพื้นนี่เป็นน้ำแข็งเลยมีปลายที่เริ่มละลายค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเข็นให้น้องก้มหน้าไว้ค่ะบ้านที่มีเอกลักษณ์แต่ละหลังนี้นะคะจะถูกย้ายมาจากส่วนต่างๆของภูมิภาคฮิดะค่ะทั้งหมดนะคะจะถูกคงสภาพเดิมตลอดจนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สำคัญของชาตินะคะนอกจากนี้นะคะบ้านแต่ละหลังนะคะก็ยังจัดแสดงเครื่องมือและสิ่งของประจำวันประเภทต่างๆซึ่งช่วยให้เรานะคะสามารถจินตนาการได้ว่าชีวิตในสมัยก่อนนะคะเป็นยังไงค่ะจะมีการจุดไฟในอิโรรินะคะก็คือไฟที่จมอยู่ใต้พื้นนะคะเพื่อให้ทำให้สภาพของบ้านนั้นยังคงสภาพดีแล้วก็ยังสร้างบรรยากาศนะคะที่เงียบสงบให้อีกด้วยค่ะจริงๆช่วงหน้าหนาวนะคะจะมี Winter Illumination ด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถไปได้นะคะเริ่ม 17.30 ถึงทุ่มครึ่งค่ะนี่นะคะ
อันนี้คือโรงแรม Fave Hotel FAV Hotel ฮะเอาเหรอเธอเอาไงอ่ะเธอเอาไงงั้นอ่ะแล้วแต่เธอขึ้นห้องขึ้นรีเซพชันเขาไม่มีใครอยู่เลยอ๋อให้กดกิ่งโอเคอ่ะน้องเข้าไปเร็วค่ะน่ารักไม่กดตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงแรม Fat Hotel Takayama West นะคะอันนี้เป็นห้องนะก็จะเล็กๆนิดนึงนะเพื่อนเป็นเตียงควีน2เตียงนะคะแต่ว่าขานี่ไงช้องน้องพาชมห้องหน่อยค่ะมีที่นั่งนะสำหรับทานข้าวนะตรงนี้นะข้างๆเตียงเลยมาค่ะถอดเองถอดเองนี่นะเขามีแบบเป็นเหมือนครัวเล็กๆให้เราด้วยนะคะเอาไว้แบบทำอาหารนิดๆหน่อยๆพร้อมที่ดูดนะคะแล้วก็มีที่ล้างจานอันนี้ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะมีกระจกตู้เย็นก็มีทั้งแบบช่องธรรมดาเนาะแต่ไม่มีน้ำให้อ่ะงงแล้วก็มีพวกเครื่องครัวนะมีมีดมีช้อนส้อมนี่นะเครื่องครัวนะคะมีมีดมีช้อนส้อมมีกาน้ำร้อนให้นะคะขาเฮียช่วยน้องถอดถุงเท้าหน่อยลูกนี่ขอบคุณครับเฮียไมโครเวฟนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นถังขยะนะให้ถังใหญ่มากกินอะไรคะมีที่ตักผ้าเดี๋ยวคุณแม่ไปโอ้ยอันกินอะไรอ่ะลูกหุ้ยน้องมาดูในห้องนี้ดิหุ้ยมีที่ซักผ้าบอกให้ก่อนว่ายังสวยข้างในแม่คิดว่ามีแค่ไม่มีอ่างใช่ไหมข้างในอ่ะแม่คิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมที่จริงมีอ่างจิ๋วอยู่โอ้โหอันนี้คือห้องน้ำนี่นะคะมีอ่างไม่มีอ่างเลยครับนี่อ่างเอ็มอยู่ตรงนี้นะคะโอ้มีอ่างด้วยเราจะเล่นน้ำไหมคะเล่นค่ะเล่นค่ะโอ้โหทุกคนมีอ่างเล่นนี่เยอะใช่ไหมน้องโอ้โหนี่แล้วน้องดูดิมีแป้งสีฟันยาสีฟันให้มีไหมมีทิชชู่มีช้อนอันนี้ได้เป่าผมนะอันนี้ผ้าเช็ดตัวมาครบ4เลิศอันนี้คือเลิศมากใช้เป็นไหมก่อนอุ๊ยมีอันนี้มาให้1ก้อนมีที่รูดๆมีที่ตากกระด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 กดีเนาะดีงามนี่ก็เป็นห้องแบบห้องน้ำแบบทันสมัยสะอาดแล้วก็ดูใหม่มากนะคะทันสมัยสะอาดและดูใหม่ดีงามนะคะแต่จะเล็กๆนิดนึงแต่ก็คือโอเคนะแต่ประทับใจห้องนี้มากดีอันนี้คือดีส่วนห้องน้ำก็ชอบมากๆเลยนะคะเขาจะมีสามารถเลือกปรับโหมดได้หลายโหมดนะเป็นความร้อนเป็นอบแห้งเป็นอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะคะก็ลองซักผ้าแล้วก็ตากในห้องน้ำดูก็แห้งเรียบร้อยดีนะคะถือว่าดีมากๆเลยค่ะชอบมากค่ะตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางไปที่หมู่บ้านชิราคาวาโกะกันนะคะโดยที่เดินทางจากเมืองทาคายาม่านะคะขึ้นทางด่วนใช้เวลาประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะเราก็จะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวจุดแรกที่เราจะไปนะเราจะไปแวะที่จุดชมวิวกันก่อนนะคะเพื่อไปดูหมู่บ้านแบบว่าให้เห็นทั้งหมู่บ้านไปก่อนเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะเข้ามาที่แบบเมืองทาคายาม่านะ
ตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณที่จะขึ้นไปยังจุดชมวิวนะคะเพื่อไปชมหมู่บ้านจากมุมแบบท็อปวิวหน่อยนะคะบนยอดเขาเนาะก็แต่ว่าพบสิ่งไม่คาดฝันค่ะก็คือเนี่ยเจอรถจอดอยู่ด้านปากทางขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเจออะไรค่ะนี่เลยค่ะที่เขาขึ้นกันไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเขาห้ามรถนะคะที่เป็นรถส่วนตัวขึ้นไปด้านบนนะคะเขาจะให้แต่เฉพาะรถบัสที่เป็นรถรับส่งนะคะมารับแล้วก็วนลงเลยนะคะอาจจะด้วยว่าไม่มีที่จอดรถนะคะเพราะว่าลานจอดอาจจะแบบมีหิมะเยอะอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เลยเคลียร์ลานจอดส่วนกลางไว้แค่จุดเดียวนะคะไว้สำหรับวนส่งผู้โดยสารหรือคนที่มาเที่ยวนะคะแค่นั้นเองนะคะก็เป็นความรู้นะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวหน้าหนาวนะคะก็ปรับแผนไปด้วยนะคะเราก็จะไปหมู่บ้านกันเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะใครที่ยังต้องการขึ้นมาที่จุดชมวิวจุดนี้นะคะสามารถไปจอดรถตรงที่จอดรถหมู่บ้านนะคะแล้วก็ซื้อตั๋วรถบัสหรือมีอีกทางเรื่องนึงนะคะก็คือการเดินขึ้นมานะคะจากในหมู่บ้านเลยค่ะจะมีทางลาดเดินขึ้นมาเลยค่ะจนถึงยอดเขาเลยค่ะตอนนี้เรากำลังเข้ามาสู่หมู่บ้านชิลาคามาโกะแล้วนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปที่จอดรถนะคะก็ค่าที่จอดรถเนาะ 3,000 กับ 1,000 นะคะน่าจะตามไซส์รถค่ะถ้ารถบัสน่าจะ 3,000 อันนี้มั่วนะยังไม่ได้ Google Translate แต่คิดว่ารถทั่วไปก็คือ 1,000 เยนนะคะน่าจะจอดได้ทั้งวันนะโอเคตอนนี้ประมาณ 10:30 นะคะทุกคนรถก็คือเพียบแล้วนะคะนักท่องเที่ยวเพียบๆเลยนะคะบัสก็คือมากันรัวๆรถทั่วไปก็คือเยอะมากแล้วนะคะทุกคนดูตำรวจกลัวไอ้น้องชมพูกิ้งตกชานหลบหนีมันจะไม่ปุบใช่ไหมเฮ้ยเพนกวินไปเลยเพนกวินเฮ้ยลื่นน้องต้องมีลื่นอะเดี๋ยวเราทะลุออกเอาขึ้นไปนั่งบนก้อนหินเร็วเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้อันนี้จะเป็นร้านขายของที่ระลึกนะคะอยู่ร้านแรกเลยอ่ะถ้าเดินข้ามสะพานมาจะเจอเป็นร้านแรกเลยแต่ว่าถ้าประตูทางเข้าจะอยู่แบบด้านหลังนี่น้องเข้ามาดูในนี้เฮียอยู่ในนี้ค่ะป้าอยู่ในนี้ด้วยนี่ค่ะโอ้โหนี่เข้ามาในนี้อึ๊บเป็นไงเฮียมือเราอย่าไปลากแบบชั่วๆไม่มีอะไรเลยหรอครับThank you.
ม็อกอัพบ้านกาโชนะคะเอ๋ยซื้อกลับมาบ้านด้วยหลังนึงค่ะน่ารักมากเลยก็ที่เอาไว้เขย่าไว้เขย่าหกเล่นแล้วก็กองไงหมุนแล้วก็ติ๊กตักติ๊กตักตีตีก็มีเสียงนะคะมีเชือกอยู่ด้านข้างเอาไป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 น้องเอาอะไรคะน้องแนะนำเลยนะคะถ้าเกิดใครมีลูกเล็กนะคะก็ที่ต้องอย่างต้องใช้รถเข็นอะเข็นขึ้นมาไปเลยนะเอว่าเพราะว่าถ้าเกิดกะอยู่นานๆหลายชั่วโมงถ้าลูกร้องให้อุ้มคือมันไม่ไหวจริงๆนะคะตอนแรกเอ๋ยก็มาแบบไม่เอารถเข็นมาสุดท้ายก็ต้องแบบวิ่งกลับไปเอามานะคะก็ตอนนี้ยืนรอแฟนไปเอารถเข็นเด็กมาอยู่นะคะยังเดินไปไม่ถึงไหนเลยอยู่ต้นๆอยู่เลยค่ะแบบเหมือนเกี่ยวข้าวข้างหน้าแล้วก็แบบไปเกี่ยวรถเขาถอยรถเข้าบ้านละใช่บ้านเขาไหมเนี่ยอ๋อพอถอยรถเข้าไปไฟติดเองเลยนะเฮียบ้านเขาอะถอยรถเข้าไปปุ๊บอะไฟติดเองเลยนะเฮียอันนี้มีคนอยู่จริงๆนะเฮียนะข้างบนเนี่ยมีคนอยู่จริงๆนะหมู่บ้านเนี่ยอันนี้เป็นร้านขายของที่ระลึกร้านที่สองนะคะร้านแรกอยู่ตรงนู้นนู่นที่มีคนเดินตรงนู้นนู่นอันนี้เป็นร้านที่สองนะมีที่เล่นหิมะอันละ800ได้2อันบอกว่าจะให้เขาเอ้าทำไมอันนี้แพงอ่ะอันนี้ 1,300 ฮะโอ้แพงกว่าเยอะเลยอ่ะเอาก็ตอนแรกฉันจะเอาอึไม่ใช่หรอฮะจะได้ไม่ซ้ำกันไงไว้แลกกันเล่นได้โอเคไหมโอเคไหมเฮียน้องอยากได้เอาไว้แลกกันเล่นไงชานครับเดี๋ยวน้องอารมณ์ไม่ดีลูกนี่มีหมวกด้วยหมวกญี่ปุ่นใบละ 1,200 เยนไม้กวาด280ตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินไปยังจุดถ่ายรูปยอดฮิตของหมู่บ้านนี้นะคะก็คือบ้านซ้ำหลังตรงนู้นนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายอีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะคะไปกันเลยแอบไกลนิดนึงนะตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินกลับเข้าหมู่บ้านไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปหาอะไรทานกันนะคะตอนแรกว่าจะหาร้านอาหารทานนะคะแต่พอเดินมาเจอร้านแบบเหมือนของทานเล่นแบบนี้ก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองสั่งมาทานก็สั่งทุกอย่างที่มีในเมนูนะคะเดี๋ยวมาลองทานกันแล้วก็มีซาลาเปาด้วยค่ะครบเลยนี่ครับแป้งข้าวเหนียวไม่แล้วมันมีไส้ไม่ใช่หรอไม่มีแป้งข้าวเหนียวราดด้วยอะไรเป็นเนื้อไหมหรอซอสไม่เนื้อหรอเผ็ดปะซอสเผ็ดไหมไหนอธิบายมาสิก็อร่อยไหมไม่เผ็ดนะก็อร่อยซอสก็อร่อยซอสก็อร่อยดีใครมาก็มาแวะกินได้นะคะร้านที่เป็นคุณป้าขายไอติมนะคะเนี่ยอันเดียวแบ่งเนี่ยให้เฮียเฮียได้มีโปรตีนหรือว่าสั่งเพิ่มอีกไม้หนึ่งไม่กินอร่อยข้าววันนี้นะคะเด็กหญิงเชอร์กินแล้วชอบนะคะกินต่อเนื่องเลยค่ะน้องเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะไหนเล่าให้ฟังอีกทีสิคะน้องเป็นอะไรนะคะเห็นน้องถ่ายรูปก้อนแมวอยู่ใช่ไหมแล้วทำไมนะคะเยอะค่ะแล้วก็ยังไงนะแล้วก็มาถือโยนใส่คิวน้องเลยอ่ะมาถือโยนใส่คิวน้องเลยแล้วน้องทำยังไงน้องไห้น้องก็เลยร้องไห้หน่อยร้องยังไงร้องแบบ
ี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะทางเดินขึ้นไปสำหรับชมวิวด้านบนนะคะก็คือโดนตรงเข้ามาในหมู่บ้านนะทางเมนเนาะแล้วก็เลี้ยวซ้ายสุดนะคะซ้ายสุดก็คือจะมาเจอกับทางเดินอันนี้ขึ้นไปนะคะนี่ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าชอบวิวภูเขาด้านหลังนะของหมู่บ้านชิราคาวาโกะมากเลยเพราะว่าคือมันจะมีความแบบหิมะค้างๆอยู่บนต้นสนแบบนิดๆหน่อยๆเป็นหย่อมๆนะคะตรงไหนที่แบบว่ายังหนาวๆอยู่อย่างข้างบนนู้นที่สูงขึ้นไปอ่ะก็จะเห็นเป็นหิมะจุดๆๆๆๆแบบเยอะๆนะคะล่างขึ้นมาหน่อยอย่างงี้ก็จะแบบเริ่มเขียวแล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดออกมาตอนที่แบบหิมะเพิ่งตกใหม่ๆเลยมันก็คงจะขาวไปหมดเนาะแต่ตอนนี้ก็คือตกมาแล้วสักพักนะคะหลายวันแล้วนะคะก็คือดีมากได้ฟิลอีกฟิลนึงค่ะนี่อันนี้บ้านน่ารักมากเลยนะคะเอาหิมะมาทำเป็นเหมือนบ้านแบบมนุษย์น้ำแข็งแล้วก็วาดรูปเนาะเป็นแบบบ้านกาโชระวังลื่นเฮียน่ารักมากจอดรถนะคะเหมาไปเลย 1,000 บาทนะสำหรับรถเก๋ง1,000 เยนนี่อ่ะไปแล้วบ๊ายบายแล้วชิราคาวาโกะอยู่กันจนหมู่บ้านจะปิดแล้วนะคะหมู่บ้านไม่ปิดหรอกแต่ว่าที่จอดรถปิด 5:00 น.นะคะทุกคนวันนี้ไม่ได้เดินขึ้นไปด้วยตรงจุดชมวิวนะใครมาก็มีเวลาก็ขึ้นไปนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเดินเที่ยวๆเล่นๆแบบในส่วนของไอ้ตัวเมืองไอ้ตรงบ้านฟาร์มเฮาส์อย่างเดียวนะคะไม่ได้แบบไปตรงอื่นอ่ะโอเคเดินชิวๆไปลูก2ก็ชิวๆไปนะคะมื้อนี้เรากลับมาทานที่ในตัวเมืองทาคายาม่านะคะร้านนี้คิวเยอะมากๆเลยค่ะยืนต่อแถวด้วยความเหน็บหนาวนะคะตอนนี้ก็ได้เข้าแล้วค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะเราได้ที่นั่งแบบมีที่ตกแต่งพอดีข้างๆนะคิวยาวมากยิ่งตอนนี้คนยิ่งแบบเยอะสุดๆไปเลยอะห้องน้ำเขาอยู่ตรงนั้นนะคะตรงนาฬิกานะคะถ้าใครรอคิวแล้วแบบรู้สึกไม่ไหวก็ไปเข้าห้องน้ำก่อนบรรยากาศภายในร้านแบบมีประมาณ1,2,3,4,5 ร้านเขาก็มีน่าจะแบบ10กว่าโต๊ะอยู่นะหรืออาจจะถึง20โต๊ะนะคะมีด้านในตรงนู้นด้วยเตามาเพิ่มนะคะเพราะว่าเราสั่งชาบูไปทั้งหมด2แบบก็คือเป็นชาบูเนื้อกับชาบูหมูซึ่งเขาก็เลยแยกเตาให้นะคะนี่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นชุดผักของทางร้านนะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็จะมาตามนี้เลยค่ะมีตัวเหมือนเส้นบุมาด้วยนะแล้วก็มีเห็ดมีผักต่างๆมีผักกาดนะคะเอาจริงๆคือถ้าไม่ซีเรียสอะผักกาดเขาให้มาเยอะมากๆนะในชุดปกติของเขาเนาะแล้วเราจะได้กินน้ำซุปจากผักอื่นๆด้วยนะจะได้มีประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะผักกาดที่ป้าสั่งมาคนสุดท้ายก็กินไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมากๆไหนขอรูปปั้นหน่อยข้าวมื้อนี้อร่อยไหมครับเนื้ออร่อยไหมอร่อยไหมเหนียวไหมเหนียวหรอไม่เหนียวน้ำปิ้งอร่อยไหมครับโอ้โหระวังลืมนะเดี๋ยวลืมไว้ที่ร้านอะไรอร่อยคะซอสอร่อยอร่อยทั้งสองอย่างเลยหรอโอ้ช้อนเธอชอบน้ำจิ้มพรสื่อหรือน้ำจิ้มงามากกว่ากันสองอันเลยโหอร่อยทั้งคู่เลยผสมอันผสมกันเลยเหรอครับโอ้โหเลิศมากน้ำจิ้มพันธุ์แล้วก็ผักมาจิ้มน้ำจิ้มงาโอ้โหเลิศมือนี้เราเท่าไหร่นะ1,380
มื้อนี้งวดที่ออก138ชาญรอก่อนลูก Thank you Alligator bye bye ร้านนี้ถ้าเกิดใครมาตอนช่วงหน้าหนาวนะคะตอนรอคิวก็แอบเย็นมากๆเหมือนกันนะเพื่อนๆจนจะถึงแบบได้เข้าคิวแล้วถึงได้มาอยู่ในห้องเมื่อสักครู่นี้ที่มีพัดลมฮีตเตอร์นะคะอาหารเขาก็มีอย่างอื่นด้วยนะคะพวกเทมปุระอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะไม่ได้มีเฉพาะชาบูกับสุกี้ยากิเนาะแล้วที่สำคัญก็คือทางร้านเขามีที่จอดรถของเขาเองด้วยนะคะนี่ค่ะกำลังเดินพาไปนะคะอยู่ตรงด้านข้างๆร้านนี้เองตอนแรกเอ้ยไปจอดที่จอดรถสาธารณะที่เสียเงินเนาะตอนหลังพอรู้ว่าที่ร้านมีที่จอดก็เลยย้ายมาตรงนี้ค่ะแต่ว่าไฟจะน้อยนิดนึงนะคะมืดๆแต่ก็โอเคแหละจอดได้ไม่มีปัญหานะคะมีหลายที่เลยจอดได้หลายคันมากๆค่ะเช้านี้นะคะเราก็เช็คเอาท์จากโรงแรมนะคะแล้วเอ๋ยก็แอบไปเดินไดโซแบบนึงไดโซก็คือร้านโปรของเอ๋ยนะเวลามาญี่ปุ่นเพื่อนๆก็อาจจะพอรู้กันบ้างถ้าใครที่ติดตามกันมาพอสมควรนะคะสนุกสนานกันมากกับการไปเดินไดโซค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อที่ตลาดเช้าค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาเดินตลาดเช้านะคะของทาคายาม่ากันนะคะก็ตาม Google มานะคะเราก็จะมีที่จอดรถอยู่ใกล้ๆเลยนะนี่เดี๋ยวเราเดินจากถนนตรงนี้นะคะไปเนาะเราก็เลี้ยวซ้ายนะคะก็จะเป็นตลาดแล้วนะคะตลาดก็จะอยู่ริมคลองนะคะเปิดตั้งแต่8โมงเช้ามั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะคะตอนนี้เรามาก็เกือบ11โมงแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเหลืออะไรบ้างเนาะไม่รู้ตลาดวายหรือยังเนี่ยฮ่าแน่เป็ดหายไปแล้วร่วงไปตอนไหนมีใครมาหยิบเป็ดน้องไปตอนไหนก็ไม่รู้ใครเล่นอันหลังสุดก็ไม่รู้เนี่ยตลาดเช้าที่นี่นะคะชื่อมิยากาวะมอร์นิ่งมาร์เก็ตนะคะทุกคนมิยากาวะนี่อ๋อเปิด7โมงเปิด7โมงเลยทุกคนอ๋อวินเทอร์เปิด8โมงนะคะทุกคนอ่ะไปเดินทางไหนดีนี่มีแอปเปิ้ลอันนี้แอปเปิ้ลชาญดูทางนี้ของเพียบเลยเดี๋ยวเราเดินย้อนไปทางนู้นด้วยลูก อันนี้แอปเปิ้ลนี่นี่ไหมป้าเอาแบบนี้บ้างไหมเนี่ยสปอนเค้กสปอนเค้กนี่เด็กก็บันเทิงกับการดูร้านขายของเล่นของก็คล้ายๆกับที่หมู่บ้านในนี่นะอ้าวแม่เขียนโอเคค่ะของฝากคล้ายๆกับที่เราไปชิวาเอ้ยชิราคาวาโกะนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้จริงๆเราอยากไอ้นี่เราอยากซื้อแต่ว่าวันนี้ที่มาอยากซื้อแอปอยากซื้ออะไรนะสตรอเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่อ่ะมีไหมอ่ะอยากได้สตรอเบอรี่ร้านน่ารักน่ารักนะแบบว่ามีร้านขายเยอะเดย์อันนี้ขายเนื้อนะว่าเนื้อย่างอีกลองท้องเดินไปด้วยป่ะเนี่ยนี่ดูป้าปลาซื้อเนื้อก่อนกลิ่นหอมมาเลยนะทุกคนนี่ซื้อมาแค่1ชิ้นเองเหรอจบแล้วเหรอชิมๆแค่นั้นเองจริงๆอ่ะป่ะๆๆอ๋อป่ะๆๆไม่อันนี้นะคะเป็นสตรอเบอรี่แบบ3สีนะคะมีสีขาวสีชมพูอ่อนแล้วก็สีแดงนะเดี๋ยวลองชิมกันว่าอันไหนเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะเป็นศาลเจ้าอยู่ตรงมุมถนนที่เป็นจุดเริ่มต้นของถนนตลาดเช้านะคะนี่จะมีรูปคุณลุงคนนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะใครมาก็มาไหว้ได้นี่ถนนก็จะปิดช่วงเช้านะแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเข็นค่ะ
ตรงนี้ก็คือย่านช้อปปิ้งที่แทรทรูนะคะของกลุ่มของฝะเพียบเพียบตอนนี้นะคะป้าป้าก็กำลังต่อคิวนะคะเพื่อซื้อซูชิเนื้อฮิดะอยู่นะคนต่อคิวเยอะมากๆเลยนะคะก็ไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงนะแต่เห็นแบบคนต่อเยอะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงร้านนี้นะคะซื้ออยู่ต้นตลาดเลยเดี๋ยวเรามากินกันว่าอร่อยไหมนะมีอันเนี้ยที่เขาแบบโฆษณาหน้าร้านแล้วแบบเป็นเหมือนลูกพีชเหรอเอ้ยไม่ใช่พีชสิลูกอะไรอ่ะนึกชื่อไม่ออกอ่ะเนี่ยที่เขาเอามาอบแห้งแล้วมีไส้อ่ะค่ะเดี๋ยวลองกินกันนะกินสตรอเบอรี่คุณป้าหวานมะเขือเทศคุณป้าอร่อยไหมอร่อยมากหวานมากเลยเหรอร้านนี้ล่ะครับอันนี้โดรายากิไหนแบ่งน้องคำหนึ่งไหมอ่ะกินนี่ตอนนี้ป้าไปยืนต่อคิวซื้อซูชิหน้าเนื้อนะคะเดี๋ยวไปดูผลงานนะว่าจะเป็นยังไงอร่อยหรือไม่อร่อยนี่โดรายากิคุณยายอร่อยไหมครับอร่อยเลยนะไหนป้าอ่ะความสุขแบบเดียวดายโอ้โหเนื้อย่างอย่าเพิ่งขอถ่ายมันนะอันนี้เป็นร้านกาแฟอันโด่งดังนะคะร้านกาแฟอันโด่งดังประจำตลาดเช้าเขาปิดแล้วนะคะเนี่ยเขาจะเสิร์ฟกาแฟมาในถ้วยที่เป็นคุกกี้อย่างนี้นะคะเอาไปเร็วน้องไปแล้วค่ะร้านนี้เขาปิดแล้วค่ะนี่เก๋ๆนะใครมาทันก็มาลองนะร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายของใช้นะคะเป็นพวกเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวนะคะท่านหมาท่านแมวนะคะมาร้านนี้ต้องเสียเงินแน่นอนนะคะมีทั้งกระเป๋าต่างๆนะมีโมฟูซังนะคะแล้วก็จะมีพวกเครื่องครัวต่างๆนะคะกระติกน้ำนะกระติกใส่ซุปอะไรอย่างนี้นะคะแก้วคือมีเยอะมากๆมีถุงผ้าด้วยนะคะใครมาเดินแถวนี้นะของที่ระลึกก็คือมีเยอะมากนะคะก็มาเดินเที่ยวกันได้เนาะคลิปนี้เอ้ก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะคลิปยาวมากๆแล้วค่ะคลิปหน้านะคะเอ้จะพาทุกคนนะคะไปยังสกีรีสอร์ทค่ะที่อยู่ระหว่างเมืองทาคายาม่ามุ่งหน้าสู่นากัวย่านะคะจะเป็นรีสอร์ทชื่ออะไรนะคะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง My Ben Family ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย